จิ๊บธีรภัทรปรึกษาทนายตั้มลั่นคลิปหลุดไม่มีจริงทำให้ตนเองเสื่อมเสียจิ๊บธีรภัทรคุยทนายตั้มลุยดำเนินคดีต้นเรื่องกุข่าวเท็จปมข่าวคลิปหลุดยันไม่มีมูลความจริงใดๆเนื่องจากเจ้าตัวอยู่อเมริกามา3เดือนแล้ววันที่15มกราคม2566นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับข่าวของจิ๊บธีรภัทรอันติมานนท์นักแสดงโดยระบุข้อความดังนี้พร้อมดำเนินคดีข่าวปลอมคลิปปลอมเมื่อคืนนี้ผมกำลังจะบินไปทำสัญญาให้ลูกความที่ฝรั่งเศสคุณจิ๊บธีรภัทรได้รีบกลับจากอเมริกาเพื่อมาหาผมก่อนเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยปรึกษาเรื่องที่มีสื่อออนไลน์กุเรื่องและพยายามโยงคุณจิ๊บกับข่าวคลิปหลุดซื้อบริการทางเพศแล้วโดนแบล็กเมล์ซึ่งไม่มีมูลความจริงเพราะไม่มีคลิปอยู่จริงและคุณจิ๊บอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกามา3เดือนแล้วข่าวดังกล่าวทำให้คุณจิ๊บเสื่อมเสียโดยให้ดำเนินคดีผู้ใช้ TikTok ต้นเรื่องและคนที่แชร์หรือคอมเมนต์ในทางเสียหายผมได้มอบหมายให้ทนายความในสำนักงานจิตราลอเฟิร์มพาคุณจิ๊บแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปครับโก้ธีรศักดิ์ยังผวาตำรวจจับผิดตัวคดีเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดเริ่มนับศูนย์สุดจะทนกับการกระทำของเพื่อนบ้านที่ทำเอาโก้ธีรศักดิ์เดือดเดินหน้าแจ้งความเอาผิดหลังถูกเพื่อนบ้านสาดน้ำกรดใส่จนเสื้อขาดและมีรอยแผลไหม้ที่แขนล่าสุดวันที่14มกราคมโก้ธีรศักดิ์เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลไทยแลนด์คิดอวอร์ด2023ครั้งที่4ที่ศูนย์การค้า MBK Center พร้อมให้สัมภาษณ์อัปเดตคดีดังกล่าวอัปเดตคดีความเรื่องน้ำกรดคดีความเรื่องน้ำกรดต้องบอกว่าเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวนิดหนึ่งคือเรื่องของเรื่องมีการแจ้งเรียกตัวครั้งที่1หมายเรียกครั้งที่2หมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วพอเรียกไปโรงพักอีกวันหนึ่งก็เอ๊ะว่าทำไมคนเดิมถึงมาอยู่หน้าบ้านก็ยังพร่ำบ่นอยู่เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจับผิดตัวคือเขามีพี่สาวน้องสาวอาจจะจับน้องสาวไปส่วนพี่สาวก็ไม่ค้านอะไรก็เลยทำเรื่องบอกว่าไม่ใช่คนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รออัยการอนุมัติเปลี่ยนตัวแล้วถึงจะกลับมาเริ่มที่ขั้นตอนศูนย์ใหม่แจ้งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งใหม่ยังหวั่นใจกังวลเพราะเราไปเข้าออฟฟิศใช่ไหมเขาก็ตะโกนด่ากันกระบวนการตามกฎหมายเขาก็ให้รอไงเราก็ต้องรอจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอันเป็นไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันของเราหรือของเขาแต่เราไม่ทำเขาก่อนแน่นอนเราต้องระวังตัวตลอดเวลาเราจะเข้าบ้านเราต้องย่องเข้าเหมือนไปขโมยของอะเราก็ค่อยๆเข้าทั้งที่เป็นบ้านเราก็ต้องระวังตัวติดตกไหมก็ว่ามันเสียอยู่แล้วล่ะแต่เคสนี้เป็นเคสอุทาหรณ์และเคสที่ทำให้สังคมเห็นว่ามันมีอย่างนี้จริงบนโลกใบนี้หลายๆบ้านก็อาจจะต้องเจอคนแบบนี้หรือเจอสังคมแบบนี้พอจะรู้ต้นตอไหมว่าสาเหตุอะไรเขาต้องทำขนาดนี้เขาน่าจะไม่สบายจริงๆเขาทำไปแล้วไงเขาสาดน้ำกรดไม่สบายกฎหมายทำอะไรไม่ได้เท่าที่ปรึกษาทนายมาแม้ว่าเขาจะไม่สบายอย่างแรกเลยเขาต้องไปรักษาแต่รักษาหายก็ต้องออกมารับผิดเหมือนเดิมยังไงก็ต้องโดนคนที่บ้านเขาก็ไม่รู้ป่วยกันหมดหรือเปล่าคือมีแม่ลูกชาย1คนลูกสาว2คนก็ต้องรอผ่านมาจะ2เดือนแล้วน่าจะรอสักสิ้นปีย้ายที่อยู่หรือขาย
ม่ได้เพราะเราซื้อหลายตึกตรงนั้นซื้อเขาง่ายกว่าอย่าให้ต้องย้ายเลยเพราะเรามีของอยู่หลายตึกขอบคุณรูปจากไอจีโคริซีเครดขุดดราม่าแฉอาบอนนี่กาเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022เคยล็อกมงจริงหรือขุดดราม่าอาบอนนี่กาเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022เคยล็อกมงจริงหรือไม่หลังเพื่อนนางงามออกมาแฉปิดม่านลงอย่างสวยงามสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe 2022โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จคืออาบอนนี่กาเบรียลวัย28ปีตัวแทนจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดกระแสต่างไมยมกมากมายทั้งชื่นชมแนวคิดภูมิใจชาติกำเนิดการกล่าวสุนทรพจน์แนวรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทำเสื้อผ้ารวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำแหน่งที่ได้มาดูเหมือนเป็นการเต็งจ๋ามาแต่ไกลอย่างไรก็ตามยังเกิดกระแสดราม่าที่มีชาวเน็ตเข้าไปขุดข่าวคราวทางฝั่งสหรัฐพบว่าเมื่อคว้ารางวัล Miss USA 2022สาวอาบอนนี่ยังถูกกล่าวหาจากเพื่อนนางงามด้วยกันว่าล็อกมงและได้สิทธิพิเศษอื่นๆจากการแข่งขันในกองประกวดเสมอแถมยังมีข่าวเกาเหลาอีกว่าเธอไม่มีเพื่อนนางงามคนอื่นๆมาร่วมยินดีเลยสักคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานไม่นานหลังจากที่เธอได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สาวอาบอนนี่สวมมงกุฎและกลายเป็นผู้ชนะชาวฟิลิปปินส์อเมริกันคนแรกก็มีดราม่าเกิดขึ้นมิสมอนทาน่าเฮเทอร์ลีโอคีฟกล่าวหาว่าผู้เข้าประกวดหลายคนรู้สึกว่ามีการเล่นพักเล่นพวกกับมิสเท็กซัสUSA ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆยังได้พูดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าพวกเขารู้สึกเหมือนไม่เคยได้รับโอกาสที่ยุติธรรมในการสวมมงกุฎกล่าวว่าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้โจมตีอาบอนนี่ในฐานะมิสเท็กซัสแต่อย่างใดไม่มีความรู้สึกรุนแรงใดๆและไม่ใช่ความผิดของเธอนี่เป็นปัญหาของเราที่เรากำลังพูดถึงองค์กรโดยรวมมิสนิวยอร์กฮีเธอร์นูเนสเผยผ่านอินสตาแกรมว่าอับอายคิดว่าเราเข้าแข่งขันด้วยโอกาสที่ยุติธรรมฉันหมดคำจะพูดฉันเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้และทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดให้กับมันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างเรื่องดราม่าไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่เรากำลังพูดเหตุผลเดียวที่ฉันพูดคือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันในอนาคตรู้สึกแบบเดียวกับที่ฉันเป็นและแคทเธอรีนวินสันมิสแอลาแบมาเผยว่ามันน่าสะเทือนใจและปวดใจที่ต้องทำงานหนักเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่กลับตระหนักว่าคุณไม่เคยมีโอกาสเลยแถมยังมีคลิปหลุดออกมาร่วมการทานดินเนอร์กับสปอนเซอร์เยี่ยมชม MIA Beauty ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการประกวดMiss USA รวมถึงมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆเช่นในรอบการประกวดเธอได้สวมชุดราตรีถึง2ชุดในขณะที่คนอื่นๆสวม1ชุดทางกองประกวดนำโดยคริสตันสจวตและบริษัท Miss Brand Corporation แถลงการว่าข้อกล่าวหาในปัจจุบันที่ว่ากองประกวด Miss USA ปี 2022 เห็นชอบผู้เข้าประกวดคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งนั้นทำให้เข้าใจผิดและไม่ใช่ข้อเท็จจริงความยุติธรรมของการประกวดและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของฉันในฐานะผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันคนแรกในบทบาทผู้นำนี้ฉันรับตำแหน่งนี้ด้วยความจริงจังและให้เกียรติสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะทำคือการทำให้เสียชื่อเสียงหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันที่ยุติธรรมฉันจะไม่มีวันทำลายความฝันของฉันในการบริหารองค์กรที่ให้อำนาจแก่หญิงสาวเหล่านี้ทางด้านสาวอาบอนนี่ได้ออกมาแถลงการว่าข้อกล่าวหาในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการรับรู้ไม่ใช่ความจริง
ฉันไม่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันใดๆที่จะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉันมีความซื่อสัตย์มากฉันรู้ว่าผู้เข้าประกวดทุกคนทำงานหนักมากในการเตรียมตัวและฉันไม่ต้องการให้ข้อกล่าวหาเหล่านี้บดบังความสำเร็จของผู้หญิงทุกคนที่เข้าร่วมการประกวด Miss USA ในปีนี้เธอกล่าวเสริมฉันรู้ว่าผู้หญิงทุกคนทำงานหนักแค่ไหนและฉันก็ต้องการให้ความพยายามของพวกเขาเป็นที่รับรู้ด้วยในเวลานี้ฉันตื่นเต้นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการฝึกอบรมสำหรับ Miss Universe และโอกาสทั้งหมดที่องค์กร Miss USA จะมอบให้ในขณะเดียวกันก็ขยายแพลตฟอร์มส่วนบุคคลสำหรับแฟชั่นที่ยั่งยืนตามรายงาน CNN เมื่อสาวอาบอนนี่ถูกถามว่าได้คบกับเพื่อนนางงามคนอื่นๆเช่นมิสมอนทานาบ้างหรือไม่ฉันไม่มีโอกาสคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้และฉันคิดว่าฉันเปิดใจที่จะคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันชอบที่จะสื่อสารกับเธอเพราะฉันคิดว่ามีข้อกล่าวหามากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงฉันจะคุยกับใครก็ได้เพราะฉันต้องการโปร่งใสและฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมไม่มีอะไรถูกโกงและในฐานะเจ้าของตำแหน่งและในฐานะ Miss USA ฉันไม่ต้องการให้สาวๆคิดว่านี่คือวิธีการงานประกวดนี่คือการเฉลิมฉลองผู้หญิงเราทำงานหนักมากและฉันก็เคารพผู้หญิงทุกคนที่ปรากฏตัวบนเวทีนั้นขอบคุณที่มาจากมีโพสต์ CNN People อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คน Miss Universe 2022ส่องนางงามท็อป3เวที Miss Universe 2022ลุ้นใครจะจับมือชิงมงอ่านเกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5 Miss Universe 2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาส่องสปีดหยุดโลกแอนจักรพงศ์ซีนใหญ่ประกาศนำองค์กร Miss Universe โดยผู้หญิงนางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์แอนนาเสือเฉิดฉายในชุดประจำชาติสวยสะกดบนเวที Miss Universe 2022